Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. มาส่วนของข้อกําหนดละค่ะสัญญาไว้ว่าจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการการอบรมในข้อกําหนดนะคะเราใช้เวลากันจริงๆประมาณ2วันนะคะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั <c oughs> ้นเราจะเอาแบบแบบคร่าวๆสั้นๆสรุปให้ฟังว่ามาตรฐานปัจจุบันของกุ้งนะคะอย่างที่เรียนแจ้งไปว่าเรามีตอนนี้เรายังใช้เป็นมาตรฐานที่แยกเป็นสายพันธุ์อยู่แต่ว่าในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการรวมมาตรฐานเป็นเล่มเดียวเพื่อครอบคลุมทุก สายพันธุ์เพราะว่าเานื่องจากว่าวการกําหนดว่าจะทํามาตรฐานตัวไหนเนี่ยหคือเวลาเอชพิจารณาค่ะ1คือจะดูว่าสายพันธุ์นั้นเป็นเป็นที่นิยมบริโภคไหมมีตลาดหรือเปล่า2คือว่ามีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพียงพอให้เราสามารถสร้างมาตรฐานได้ไหมนะคะถ้าเราไม่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพียงพอเราก็ไม่สามารถสร้างได้อย่างเช่นตอนนี้มีหลายเจ้าเรียกร้องมาว่าทํามาตรฐานสําหรับปลาวนจันทร์สิมิวฟิชนะมี ทำเขาเรียกอะไรนะปลิงทะเลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอ่ะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเราเลยทำให้ไม่ได้แต่ว่าตัวมาตรฐานใหม่เนี่ยจะสามารถอนุญาตที่เราทํามาตรฐานอื่นๆที่สามารถอยู่ภายใต้สโคปได้นะคะปัจจุบันค่ะมาตรฐานกุ้งครอบคลุมทุกประเภทโปรดักชันหมายความว่าจะเป็นบ่อดินจะเป็นแรสก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ทุกทั่วโลกทุกโลเคชั่น นั่นหมายความว่าหนึ่งมาตรฐานหนึ่งฉบับค่ะถูกผลิตมาเพื่อให้นําไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มที่อยู่ทั่วโลกซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าท่านอ่านข้อกําหนดท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ make sense เลยไม่เห็นจะเข้ากับมาตรฐานฝั่งเอเชียเลยเป็นเพราะว่าข้อกําหนดมันถูกสร้างมาโดยที่มีการร่วมกันกันกบผู้ผลิตหร,หรือว่าอุตสาหกรรมจากทั่วโลกในการช่วยกันผลิตนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องถูกเอาไปประยุกต์ใช้เป็นการทั่วไปแต่ว่ามีข้อกําหนดบางตัวที่ มีการขอยกเว้นได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจาก AC ให้สามารถทําได้ให้สอดคล้องกับคอนเท็กตกับบริบทของเอเชีย er, ก็มีเช่นเดียวกันนะคะปัจจุบันค่ะ AC, เอฟาร์มแซนดดของของกุ้งเนี่ยครอบคลุมกลุ่มจากเดิมที่มีแต่พีเนียสนะคะเอ,อ๊ไม่แน่ใจว่ามันมีอันเล็กๆอยู่ข้างๆเอ่อเป็นกลุ่มพีเนียสนะคะแล้วก็ตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีการขยายขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มที่เป็นเครฟิช กลุ่มที่เป็นกุ้งแม่น้ํานะคะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ขยายสโคบมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีกุ้งกุ้งแม่น้ำํำได้รับการรับรองอลไรอยู่ที่บังกลาเทศนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพีเนียสนะคะแล้วก็มีที่นิยมกันตอนนี้ก็มีไทรฟิชที่จีนนะคะกำหนดแค่หัวข้อ <laughs> เป็นมาเป็นฟมิลี่ทรีเลยทีเดียวหัวข้อมีทั้งหมดเ็ดหัวข้อค่ะ เดี๋ยวปาจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเอมันจะมีอยู่ทั้งหมดห้าหัวข้อที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมคือหัวข้อที่หัวข้อที่หนึ่งจริงๆก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยเนาะหัวข้อที่สองห้าหกเจ็ดเป็นเรื่องเรื่องสิ่งสิ่งแวดล้อมนะคะสามสี่เป็นเรื่องแรงงานเรื่องสังคมเนาะเดี๋ยวปาจะไปทีละสเต็ปนะคะเอาข้อแรกก่อนข้อแรกเมื่อสักครู่นี้กฎหมายเขาเขาพูดถึงว่าหัวข้อที่หนึ่งเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญที่สุดถ้าหัวข้อหนึ่งไม่ผ่านไม่ต้องตรวจหัวข้ออื่นแล้วเพราะว่าการทำมาตรฐานไม่สามารถให้การรับรองร์มที่ไม่ถูกกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อหนึ่งเนี่ยไปอยากให้ให้ความสําคัญมากๆนะคะหัวข้อที่หนึ่งเรื่องกฎหมายเรื่องการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายการปฏิบัติเอ่อการทําธุรกิจอย่างโปร่งใสนะคะหลักการเลยคือข้อคร่าวๆเลยคือเขา อยากให้เราปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการที่ดินการจัดการน้ําการจดทะเบียนตามใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจของเรานะคะ 1. ปฏิบัติให้สอดคล้อง2เปิดเผยโปร่งใสหมายความว่าถ้าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องสมมุติยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะหน่วยงานรัฐหรือว่าภาคเอกชนก็ตามที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรา เขาขอดูเอกสารที่จําเป็นสําหรับเขาเช่นอยากจะขอดูทะเบียนฟาร์มหน่อยได้ไหมครับขอดูจดสอขคอหน่อยได้ไหมครับหน้าที่ของเราเนีายค่ะนะฟาร์มที่อยากจะเป็นคนทําธุรกิจอย่างเปิดเผยโปรง่งใสค่ะต้องยินยอมให้ดูเอกสารแต่ต้องเป็นเอกสารที่สําคัญจําเป็นที่เราสามารถเปิดเผยเป็นพับบิกได้นะเช่นการทะเบียนฟาร์มเวลามีหน่วยงานต่างๆหน่วยงานรัฐมาเยี่ยมฟาร์มค่ะขอดูเอกสารเรา เรามีการเปิดเผยให้ให้เห็นได้ไม่ได้แบบปกปิดหมกเม,ม็ดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วฟาร์มที่ทํามาตรฐานเนี่ยคนที่ขึ้นทะเบียนฟาร์มกับคนที่อยู่จริงๆปฏิบัติงานจริงเป็นคนเดียวกันไหมนะคะมีการเพราะว่าเหตุผลหนึ่งเลยคือมันมีการใช้อุตสาหกรรมทางการพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมในการฟอกเงินใครเคยได้ยินไหมคะบ้านเราไม่มีนะบ้านเราไม่ค่อยมีแต่ว่าบ้านอื่นมีเพราะว่าอะไรคะ เพราะมันเป็นธุรกิจที่มันขึ้น,ข,นขึ้นลงลงไม่เสถียรมีปัจจัยล้อมหลายอย่างใช่ไหมคะนั่นหมายความว่ามันก็เลยจําเป็นว่าถ้าฟาร์มที่ทำมาตรฐานหนึ่งเลยถ้าไม่ผ่านข้อนี้ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นไอแพนดูเช็คแอคของญาติสไลคะ่ะแพนดูเช็คแอคเนี่ยปาให้เป็นไกด์ไลน์จริงๆไม่ได้มีเขียนในข้อกาหนดแต่ว่าเป็นหลักการเดียวกันกันกบทั่วทุกมาตรฐานคะ่ะเรื่องของการควบคุมการทําระบบมาตรฐานคุณภาพมาตรฐาน Quality Management System การจัดการคุณภาพหลักการคือแลนคืออะไรถ้าจะเอาเอาให้ลดในมัดในในข้อนี้ค่ะเราต้องให้อาจารยให้ได้ก่อนว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเราเนะี่ยมีอะไรบ้างในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางพื้นที่มีเรื่องมีเรื่องภาษีโรงเรือนบางพื้นที่ได้รับยกเว้นบางพื้นที่เป็นพื้นที่อ่พิเศษได้รับเอ่อได้รับอนุญาตพิเศษให้มีการเลี้ยงกุง้งบางที่บางที่ห้ามทำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกคืออดานติฟายให้ได้ก่อนว่า อะไรบ้านที่เกี่ยวกับเราหลังจากนั้นค่ะเริ่มดําเนินการถ้าต้องไปจดทะเบียนไปจดทะเบียนไปขอไปขอใบอนุญาตไปทำนะคะไปขอลายเซ้นนะคะควบคุมเอกสารให้อัปเดตอยู่เสมอเช็คว่าเอกสารที่มีถูกต้องไหมหมดอายุหรือเปล่านะคะใช้ได้หรือเปล่านะคะความสมบูรณ์ของเอกสารครบถ้วนไหมหลังจากนั้น,น,นก็ถ้ามันไม่ถูกต้องก็ไปดําเนินการแอคค่ะไปแก้ไขให้ถูกต้อง ไปดําเนินการให้มันอัปเดตอยู่เสมอถ้าทําอย่างสม่ําเสมออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะเราไม่มีทางที่จะผิดข้อนี้นี่ออกไหมคะข้อนี้คนติด NC เยอะไหมเยอะถ้าคนติด NC ที่เป็นเมเจอร์เนี่ยคนที่อยู่ในสายออริเตอร์ค่ะตอนนี้มีสายออริเตอร์มาบ้างเนาะคนที่อยู่ในสายออริเตอร์เนี่ยพอเห็นฟาร์มไหนหรือบริษัทไหนติด NC ข้อกฎหมายเนี่ยจะรีบอ่านก่อนแล้วมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ถ้าติดเรื่องอื่นเนี่ยพอเข้าใจติดเรื่องกฎหมายเนี่ยเอ๊ะทำไมไรเส้นไม่ออกเหรอหรือว่าแบบเออ,อันที่จะเจอ,เจอบ่อยๆนะคะที่บักจะเป็นข้อ,ขอผิดพลาดของฟาร์มอาจจะด้วยความไม่ตั้งใจเนาะหนึ่งคือ,อ,อทะเบียนฟาร์มขาดอันเนี้ยไม่เท่าไหร่ที่หนักหนาแล้วทำให้ฟาร์มไทยทำไม่ค่อยได้คะ่ะเอกสารสิทธิ์ที่ดินใครใครติดปัญหาเรื่องนี้ไหมคะฟาร์มที่นี่น่าจะถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี เล่าประสบการณ์ให้ฟังอย่างหนึ่งค่ะป้าเคยไปตรวจมาตรฐานอื่นป้าเคยเป็นออเดอร์มาก่อนนะคะไปตรวจมาตรฐานอื่นแล้วพบว่าฟาร์มที่ป้าไปตรวจเนี่ยเขาเคยได้รับการทํามาตรฐานอื่นมาแล้วต่ออายุมาหลายปีแล้วแล้วบังเอิญว่าฟาร์มนั้นแจ็คพอตว่าป้าโดนไปตรวจตามฟาร์มนั้นปรากฏว่าเขาเอาทะเบียนโฉนดมาให้เราทําเรียบร้อยงามงดเลยมีทะเบียนเ,เลขที่โฉนดเรียบร้อยรวมมีพื้นที่รวมเรียบร้อยเป็นตารางมาให้นะคะ ดูแล้วมันแม็กกับเลเยอร์ฟาร์มนั่นแหละเลเยอร์ฟาร์มเขาก็บอกว่ามีกี่ไล่แต่พอเอาโฉนดจริงๆมาปะรวมกันเนะ่ะไม่ใช่เลยค่ะโฉนดไม่มีอะไรที่อยู่ติดกันได้เลยไม่สามารถจะมาปรับปฏะติดประต่อให้มันเป็นผืนเดียวกันได้เลยนั่นแหละคำว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกหลุดลอดมาโดยตลอดคือเอกสารชิ้์เขาไม่มีเขาเป็นเขาเป็นพปทเนาะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยต้องตรวจเขาไปยืมเอกสารโฉนดเพื่อนบ้านมาพอคิดว่าออริเตอร์ไม่ดูหรอก เขาบอกว่าเขาเช่าที่จากเพื่อนบ้านมารวมกันเอาเอาทอทอลแอเรียให้ได้เท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดว่าเราต้องมีการาอธิบายให้ให้ฟังเนาะว่าเหตุผลอย่างกรณีของเอซีค่ะเอ,เอกาสารสิทธิ์ประเภทที่ไม่สามารถเห็นขอบเขตฟาร์มเนี่ยจะไม่สามารถทำเอซีได้เหตุผลเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าทำมาตรฐานไปปุ๊บเกิดเพื่อนบ้านมาร้องเรียนว่าทำมาตรฐานไปได้ยังไงเขาลุกล้ำพื้นที่ชั้น เขามาคือเจ้าของเพื่อนบ้านนี่ยไม่อยู่ไปที่อื่นมาอีกทีนึงเพื่อนขุดเป็นบ่อไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าอ้างว่าก็ฉันมีอบทอฉันมีเอกสารฉันจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นอันหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังค่ะว่าต้องแน่ใจว่าเอกสารสิทธิประเภทนั้นมันสามารถทาฟาร์มได้เราไม่มีการลุกล้ํานะคะมีรางวัลชัดเจนในเอซีมีการรีเควสตให้ท่านปักฟาร์มตัวเองตรงกลางฟาร์ม แล้วส่งมาให้เราตรวจสอบออเดอร์ตรวจสอบก่อนนะแล้วก็ส่งมาให้เอนะคะรวมไปถึงการสร้าง b o r d ี r เขาเรียกว่า polygon ค่ะทำแม p เพื่อโชว์ว่าขอบเขตฟ,ฟาร์มมาสิ้นสุดถึงแค่ไหนให้แน่ใจว่าเราจะไม่มีวันไปติต่างขี้ตัวเอาเอาเอาพื้นที่เพื่อนบ้านมาทำฟาร์มตัวเองนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งไปเร็วๆข้อที่สองนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวทางทางทีมเทลเย่ที่มีประสบการณ์ทำฟาร์เมเบื้องต้นแล้วอาจจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่ามันมีมีชาเลนมีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างนะคะไปข้อที่2เลยเอาคะ่ะข้อนี้เป็นข้อที่ยากซับซ้อนและอาจจะ่อยคุ้นเคยสาหรับคนที่ทํามาตรฐานฟาร์มเนาะข้อนี้เป็นเป็นการพูดถึงเรื่องของอสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องของโลเคชัน่นเรื่องของระบบนิเวศรอบรอ,อบฟาร์มเรื่องของอพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุร,รักษ์พื้นที่ป่าชายเลนถ้าหลายท่านจําได้ค่ะ ปาขอนี้ชี้ให้ดูภาพล่างก่อนภาพล่างเนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นเคยขุนสมุดจีนสมุดปาการใช่ไหมคะที่มีการทํานากุ้งหรือคุ้งกระเบนที่แต่ก่อนมีการทํานากุ้งจนขยายเต็มพื้นที่แล้วพบว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แค่การไปลุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนค่ะไม่ใช่เป็นแค่การไปลุกล้ำพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสําคัญขอ,ของสิ่งมีชีวิตที่สําคัญเนาะแต่ฟาร์มเองก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเพราะเมื่อว่ามีการน้านท่วมเกิดพายุ เกิดการก,กัดเซาะความเสียหายไหมคะความลงทุนไปแล้วน้ําท่วมป้องกันอะไรไม่ได้ลูกกุ้งหลุดออกไปนอกจากเราจะสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วเราเองก็เสียหายจากจากการที่เราไม่ได้เรามัดระวังอย่างเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่ยากสําหรับการทาฟาร์มกุ้งสําหรับเอ c ซีคือเราล้องขอให้ท่านทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการตรวจรับรองคําถามคือทําไมเวดนามทําได้กันลืม เพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขามีการเรียกร้องให้มีการทําการประเมินก่อนก่อนที่จะจดทะเบียนฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์มเหล่านั้นเนี่ยก็คือมีความมีมีมีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยแล้วครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็เป็นเขาต้องไปเทคแอคชั่นว่าเขาต้องแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะในขณะที่ของไทยเราเนื่องจากว่าเราเป็นฟาร์มกุ้งมาดั้งเดิมช้านานซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่ามาตรฐานมันมาทีหลังแต่สิ่งที่เราทําได้คือเริ่มต้นจากการทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เหตุผลที่ต้องทําคือทําให้เรารู้เข้าใจตัวเองค่ะว่าเราปามรอบข้างเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมมีสิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่สําคัญไหมอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อันตรักไหมเรามีการไปแพรวถังป่าชายเลยหรือเปล่าหรือว่าเรามเีเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกอะไรนะแนวกันชนใช้ฝั่งค่ะขอภยัยประจำเป็นภาษาอังกฤษแนวกันชนใช้ฝั่งเนี่ย ได้ตามมาตรฐานหรือว่าตามข้อกําหนดของเอซหรือว่าตามมาตรฐานของประเทศหรือเปล่าเพราะบางประเทศเนี่ยเขามีการกําหนดไว้ว่าถ้าจะทาําฟาร์มต้องเว้นระยะขอบพื้นที่เพื่อป้องกันการกัดเซาะเพื่อป้องกันน้ําท่วมใช่ไหมคะป้องกันการเสียหายจากพื้นที่ฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเนี้ยหนึ่งคือทําประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะทําการศึกษาว่าพื้นที่นั้นมีป่าใช้เลนอยู่ในพื้นที่ไหมมีพื้นที่อนุร,รักษ์อยู่ในพื้นที่ไหมพื้นที่อนุร,รักษ์บางประเภท ฟามเพราะเลี้ยงกุ้งบางแบบสามารถอยู่ได้เช่นพื้นที่อนุรักษ์ตาม IUCN นะคะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มประเภทที่เป็นพื้นที่ที่สามารถให้ทำมาทำเขาเรียกทำทำการเพาะเลี้ยงได้แบบแบบดั้งเดิมแบบแบบ traditional อะค่ะบ้านเราเรียกว่า intensive เลี้ยงฟาร์มแบบธรรมชาติฟาร์มแบบนั้นน่ถ้าอยู่ในพื้นที่พื้นที่อนุรักษ์บางประเภทเนี่ยเขาสามารถทําต่อได้ทํามาตรฐานได้นะคะอ่ะ มีเรื่องของแรมซ่าไซด์ค่ะมีเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ําใครคุ้นเคยคําว่าเวทแลนด์หรือพื้นที่ชุ่มน้ําบ้างไหมคะบอกแล้วว่ามันเป็นข้อยากใช่ไหมเพราะว่า <S <S เราอะที่ผ่านมาเราก็ทําธุรกิจของเราโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะไอสิ่งแวดล้อมที่เราเรา,เอาอยู่อาศัยอะค่ะมันมีอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมสําคัญบ้างใครเคยเห็นเวลาเขาโพสต์กันว่าวันเนี้ยเหมือนยกตัวอย่างเช่นนะวันนี้ และตัวสุดท้ายตายจากไปแล้ววันนี้สัตว์ตัวสุดท้ายในพื้นที่นั้นตายสูญพันธุ์โดยสิ้นเชิงแล้วจากพื้นที่มันมีโอกาสที่มันจะมีสัตว์สูญพันธุ์เรื่อยๆค่ะถ้าเรายังยังไม่ระมัดระวังในกิจกรรมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องทําโดยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจนะคะได้รับใบอนยุญาตถ้าในบางบางประเทศที่ต้องมีการจดทะเบียนเนี่ยเขาต้องได้รับใบอนยุญาตพอเขาทําเสร็จหน้าที่ของเราในฐานะฟาร์มคืออะไร เวลาเขาไปทำค่ะเขาจะลงพื้นที่กับเรานี่แหละไปสํารวจพื้นที่ไปดูว่าดินรอบข้างฟาร์มเป็นยังไงน้ําเป็นยังไงแหล่งน้ําเป็นยังไงนะคะลักษณะาการจัดก,การฟาร์มเป็นยังไงพื้นที่ภาพรวมสมุสุราธานีพื้นที่ภาพรวม,ม,ร,ร,วมระบบนิเวศเป็นยังไงจากนั้นเขาจะให้คาแนะนําว่าเราต้องระมัดระวังอะไรในกิจกรรมของเราบ้างหน้าที่ของฟาร์มคืออ่านทําความเข้าใจดูว่าเขาตรวจเช็คครบทุกข้อกําหนดที่เอซตรวจไหมคุณภาพได้หรือเปล่า มีคาแนะนําอะไรที่เราต้องเทคแอคชั่นไหมส่วนใหญ่ถ้าคนจะโดนข้อเนี้ยค่ะหนึ่งข้อกําหนดออเอเซอร์ทำทำหัวข้อไม่ครบตามข้อกําหนด AC ไม่ได้มีการศึกษาให้ครบถ้วน2คือไม่มีการศึกษาไม่มีการปรึกษากันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไม่มีการไปพบกับหน่วยงานราชก,การไม่มีงานไม่มีการไปรับฟังความมิเห็นจากชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ที่เ s เซอร์ ที่เราจะต้องให้ให้เขามาทำะคะ่ะเขาต้องเป็นคนศึกษาด้วยว่าทำยังไงรายงานเราถึงจะครบถ้วนนะคะมีเรื่องของการป้องกันปาไม่แน่ใจว่าภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรปาเรียกว่าการเกลือกล่อนกืนกันของน้ําเค็มคือการที่น้าเค็มแพร่ออกไปสู่น้ำสู่แหล่งน้ําจืดนะคะไปไปส่งผลกระทบกับแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ําบริโภคนะคะข้อนี้จะศึกษาในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อที่ยากที่สุดซึ่งเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวทาง TIF น่าจะมาแชร์ให้ฟังว่ามันยากยังไงเนี่ยมันอยู่ในข้อนี้นะคะแต่ถามว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าครั้งแรกค่ะเวลาเราทำเนี่ยมันจะยากในครั้งแรกเพราะเราไม่รู้ว่ามัน,มนคืออะไรเนาะแต่พอเราทําไปแล้วค่ะเราจะคุ้นชินแล้วหลังจากนี้ปาหลังจากที่ปาเคยคุยกับฟาร์มที่เขาทำมาตรฐานทั้งหมดนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอผ่านรอบแรกๆไปแล้วค่ะหลังจากนั้นเขาอยู่ตัวแล้รายงานหนึ่งฉบับเนะี่ยมีอายุได้หกปีเพราะฉะนั้นเราสมมติว่าเราเราจะทำมาตรฐานไปเรื่อยๆค่ะ ทำสองรอบรายงานอยู่ได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องทบทวนว่ากิจกรรมอะไรที่มันจะสร้างผลกระทบหรือเปล่าอ่านี้เป็นภาพของเปรียบเทียบนะคะถ้าสังเกตค่ะภาพทางขวามือสองภาพเนี่ยเป็นฟาร์มกุ้งของประเทศไทยปาไม่ได้เอาฟาร์มกุ้งของประเทศอื่นมาให้ดูนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าใจประเทศไทยเนี่ยปาลทั้งสองฟาร์มเป็นฟาร์มที่ได้รับได้รับเอซค่ะปาอ ฟาร์มบนเนี่ยเป็นฟาร์มแรกที่รับ a c ซในประเทศไทยแล้วก,ก็ทุกวันนี้ก็ยังรักษาใบเ,เซอร์ไว้อยู่นะคะอ่านี่เป็นเรื่องของไลยพาเลียนหัวข้อที่3มค่ะเรื่องความสัมพันธ์กับชุมชนเช,ชื่อว่าฟาร์มหลายท่านเนี่ยคนที่ทำฟาร์มค่ะจะเข้าใจว่าการทำมาตรฐานคือการที่ฉันจะต้องไปบริจาคเงินแล้วรับใบอนุโมทนาบัตรมาเพื่อรอตรวจ ขอ,นะขออนุญาตทำความเข้าใจใหม่นะว่าการทำมาตรฐานนะคะสำหรับ AC แล้วเนี่ยความสำคัญของมันคือท่านเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนรอบข้างหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยค่ะเวลาทำรายง,งานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำควบคู่ไปกับการทำประเมินผลกระทบด้านชุมชนด้วยก็คือ PSA ทำควบทำไปพร้อมกันเลยคือเวลาเราไปไปสัมภาษณ์สเตคโฮเดอร์ค่ะเราก็ไปคุยกับชาวบ้านด้วยว่าเอ๊ะ มีประเด็นปัญหาอะไรที่เป็นข้อกังวลใจไหมก็ทําไปพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าการการศึกษาผลกระทบกับชุมชนเนี่ยคือการเข้าไปรับฟังแก้ปัญหาเพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างฟาร์มกับชุมชนรอบข้างนะคะเช่นยกตัวอย่างฟาร์มทีม่เมื่อช่วงแรกฟาได้เล่าให้ฟังอะคะ่ะว่าฟาร์มใหญ่เขาไม่ได้ปล่อยน้ําหรอกแต่ว่าชาวบ,บ้านเข้าใจว่าเป็นว่าเขาปล่อยน้ําเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําคืออะไรคะสื่อสาร ใช่ไหมคะออกออกลงพื้นที่ไปสื่อสารกับชาวบ้านให้มากขึ้นเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าฟาร์มเขาเป็นยังไงแล้วระบบการเลี้ยงของเขาเป็นยังไงหลังจากนั้นความสัมพันธ์ดีขึ้นทันตาเห็นค่ะท้ายที่สุดเนี่ยฟาร์มใหญ่เองมีความสัมพันธ์กับฟาร์มรอบๆเขารู้ว่าฟาร์มไหนเป็นคนปล่อยน้าจริงๆช่วยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยกันเข้าไปพูดคุยกับฟาร์มที่เป็นต้นเหตุที่ไม่ได้ทํามาตรฐานว่าเนี่ยถ้าเธอจะปล่อยนะส่งสัญญาณบอกสิกเนลให้ชาวบ้านรู้ก่อนว่าเธอปลล่่อยชวเไหน ชาวบ้านจะได้เอาหอยขึ้นเอาปลาขึ้นได้ถูกซึ่งทําให้ฟาร์มอยู่ยั่งยืนขึ้นใช่ไหมคะเขามีการรับฟังมีการพูดคุยมีการสื่อสารมีการแก้ปัญหาเท่าที่ตามสัดส่วนเท่าที่จําเป็นเวลาอดีเตอร์ไปตรวจค่ะสมมติว่าชาวบ้านร้องเรียนมาประมาณ10ข้ออดีเตอร์ไม่ได้บอกว่าคุณต้องแก้ทั้งหมด10ข้อนะจะดูว่าเนื้อหาของการของข้อร้องเรียนนั้น่ะเกี่ยวข้องกับฟาร์มไหมสมเหตุสมผลหรือเปล่าแก้ปัญหาได้ในช่วงระยะเวลานั้นไหม แล้วก็จะดูว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยมีการรับฟังมีการพูดคุยมีการเข้าไปสื่อสารกับชุมชนยังไงนะคะ <laughs> เขาจะไม่ได้ <laughs> ไอเรื่องแบบว่าไปบริจาคเงินให้โรงเรียนอันนี้อย่างหนึ่งที่ไปอยากจะเขาแก้ไขความเข้าใจนะคะ <laughs> ไม่ผิด,ผดเรื่องการมีความสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์ันดีการบริจาคเงินอันนี้เป็นความสมัครใจของฟาร์มแต่อยากให้เข้าใจว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ของฉันดีๆอะพอทํามาตรฐานปุ๊บ โดนต้องให้บริจาคแน่นบริจาคนี่ชาวบ้านเรียกมาหมื่นนึงไปจ่ายค่าโรงเรียนอันนี้เข้าใจไหมว่าท่านสามารถให้บริจาคให้ได้ตามกําลังศรัทธาแต่ท่านไม่ทําไม่ผิดตราบใดที่ท่านสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าท่านมีการรับฟังชาวบ้านมีการแก้ไขข้ขอขัดแย้งร่วมกันมีการหาทางออกร่วมกันนะคะมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นกล่องใช่ไหมคะกล่องหยอดฟาร์มไหนเคยทําบ้างไหมคะ คนยีา้ถามเลยมีฟาร์มไหนเคยทํำไหมกล่องที่พี่ยอดไปไว้ตรงตามสาราหมู่บ้านนะคะอันนี้ปาจะปาจะค่อนข้างแบบเออเรามีเทคโนโลยีแล้วมีไลน์เนาะเรามีไลน์เรามีช่องทางการสื่อสารอื่นๆโอเคกล่องเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขาหยอดมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาร้องเรียนอะไรใครเป็นคนร้องเรียนใช่ไหมคะก็อาจจะดีในเรื่องนั้นแต่ว่าเราเองก็ต้องมีมาตรการในการตรวจเช็คด้วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะโดน NC กันคือ ไปตั้งกล่องไว้ไม่มีใครไปเช็คเลยออเ,เตอร์ไปถึงในกล่องเนี่ยแนนเอียบไปด้วยคอมเพลนอะไม่มีใครมาดูเพราะว่าเขาถือว่าเขาต้องตั้งกล่องแล้วซึ่งอันนั้นไม่ไม่ถูกค่ะเราต้องต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะกเ็เรื่องนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นอกจากนี้ค่ะการเปิดเผยโปร่งใสหมายความว่าเวลาทําการประเมินผมผลกับชุมชนเรียบร้อยแล้วมีการสื่อสารว่าโอเคเรารู้แล้วว่าว่าคุณมีประเด็นอะไร เดี๋ยวผมจะไปแก้ปัญหาเท่าที่ผมทําได้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะก็ไปดําเนินการนะคะออนอกจากนี้มันจะมีเรื่องของการกําหนดมาตรการนโยบายในการแก้แก้ปัญหาความขัดแย้งนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโอกาสการสร้างโอกาสให้กับชุมชนรอบข้างไม่ได้บังคับว่าฟาร์มจะต้องจ้างคนงานในในพื้นที่สมมุติว่ามีฟาร์มแต่อยู่ภาคใต้บ้างไหมคะขอขอมือฟาร์มหน่อยคะ่ะ อยู่ภาคเหนือกันเหรอคะมีฟาร์มไหนอยู่ภาคใต้ไหมคะมีตอนตวันออกออาภาคใต้แรงงานหายากไหมคะเจาแรงงานในพื้นที่ในชุมชนหายากไหมคะเพราะว่าเขามีธุรกิจอื่นให้ทําใช่ไหมเขามีธุรกิจท่องเที่ยวเขามีธุรกิจอื่นๆที่เขาสามารถสร้างรายได้มากกว่าฟาร์มแอนจอยทำงานได้เงินดีกว่าฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามาตรฐานขอภัยมาตรฐานเนี่ยไม่ได้บังคับ นะคะตัวมาตรฐานไม่ได้บังคับว่าท่านต้องจ้างคนงานในพื้นที่แต่ท่านต้องเปิดโอกาสประกาศจ้างงานให้คนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อเป็นการสร้างอาชีพหนึ่งคือเพื่อเพื่อสร้างอาชีพเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนว่าโอเคอธุรกิจที่อยู่ตรงนี้นะเปิดโอกาสสร้างอาชีพให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้างสองคือลดอการเดินทางค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางมาทํางานบางฟาร์มเนี่ยอยู่ไกลใช่ไหมคะแล้ว คนงานถ้าเขาอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาต้องนั่งรถขับรถเข้าไปบางทีเขาไม่ได้มีไม่ได้อาศัยอยู่ในฟาร์มอย่างเงี้ยก็ช่วยลดคาร์บอนฟุตพินด้วยถ้าจ้างคนงานที่อยู่ในรอบๆฟาร์มอันนี้เป็นอิน i ดเร t b ต์เบ i t ฟิตค่ะคือเป็นเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมนะคะหลักๆคือเน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการทำคอนแทค t f a มมิ่งค่ะในในไทยเนี่ยเอาจจะไม่ค่อยเห็นการทำสัญญาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปจะมีกรณีของห้องเย็นที่เป็นสปอนเซอร์เนาะ การทำสัญญาไม่ว่าจะก,กับฟาร์มเองหรือกับบุคคลภายนอกกับฟาร์มฟาร์มนอกที่เราไปอาจจะไปขยายฟาร์มแล้วเอาเขามาอยู่ในสโคปอะค่ะต้องเป็นธรรมโปร่งใสและได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าเขียนไว้อย่างหนึ่งปฏิบัติจริงอย่างหนึ่งอันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวฟาร์มเองถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าผู้ประกอบการเองมี เขาเรียกอะไรนะมีการการจ่ายเงินที่ไม่ไม่เป็นธรรมการทําธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมกับคู่กับคู่สัญญาค่ะข้อสี่ไปเร็วๆค่ะกลัวไหมคะมีใครมีใครเคยได้ยินเรื่องข้อสี่ไหมน่าจะไม่เคยได้ยินเรื่องมาตรฐานเอซีเอซเนี่ยคนบ่นเยอะว่าโซเชียลเข้มเข้มข้นมากไม่ได้ตรวจส่งส่งออดเดอร์เนี่ยของออดเดอร์ของของของ,ของที่ตรวจเอซนะคะ จะมีแบ่งเป็นออเดอร์ที่เป็นเทคนิคอลคือตรวจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอะไรทั้งหลายแหล่กฎหมายกับอีกออเดอร์หนึ่งที่เขาต้องมีคุณลิฟายในการตรวจรายงานบ้านเราเนี่ยโชคดีว่าออดเดอร์หลายท่านที่อยู่ในในธุรกิจในตอนนี้ค่ะออเดอร์ที่ได้รับแอคเครดิตในตอนนี้บางท่านเนี่ยสามารถตรวจได้ทั้งเทคนิคอลและโซเชียลคือตรวจตรวจได้ทั้งสองอย่างแต่หายากไหมหายากออเดอร์แบบนี้หายากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ออเตอร์ถ้าไม่โตมาทางสายเพราะเลี้ยงสายประมงก็โตไปทางสายโซเชียลอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้คนที่รู้เรื่องสิทธิมน,มนุษยชนตรวจแต่โรงงานมาค่ะตรวจคนงานในโรงงานมามาตรวจคนงานในฟาร์มกุ้งเม็กเซนไหมคะลองจินตนาการว่าไปเรียกร้องให้เขาจะต้องเข้างานตรงเวลาออกงานตรงเวลาต้องตอกบัตรต้องเข้าห้องาน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าประเภทธุรกิจต่างกันใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคนเป็นคนที่ออริเตอร์ที่มาตรวจค่ะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประเภทธุรกิจนั้นๆลักษณะของการทํางานวิธีการตรวจที่ make sense นะคะอันดับแรกเลยที่สําคัญสำหรับสำหรับ AC ค่ะ 1. ต้องไม่มีแรงงานเด็กและแรงงานผู้เยาว์บางมาตรฐานเนี่ยเขาให้แรงงานผู้เยาว์ค่ะมีใครพอตอบได้บ้างแรงงานเด็กอายุเท่าไหร่คะมีใคร ไม่มีใครคุ้นเคยมตาตหานเรื่องแรงงานเลยเหรอคะ<า>ต่ำกว่าสิบห้าเป็นแรงงานเด็กใช่ไหมแรงงานผู้เยาว์เท่าไหร่คะเก่งไม่มีไม่มีของฝากมาให้นะเนี่ยอคำถามคือพา,พาคผู้เยาว์จำจำจากภาอผู้เยาว์ไว้ตายแล้วทีนี้คำถามนิดนึงค่ะทำไมการทำฟาร์มเราถึงไม่สามารถอนุญ,ญ,ญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปด อยู่ในพื้นที่ฟาร์มได้ปาไม่มีรูปนะจริงๆถ้าในเวลาถ้าบรรยายเต็มรูปแบบอะค่ะเวลาอบรมเกษตรกร,ร,กรหรือว่าอบรมคนที่เป็นเป็นพี่เลี้ยงฟาร์มเนี่ยปาจะโชว์รูปให้เห็นเยอะค่ะมีใครพอบอกได้ไหมคะว่าทําไมถ้าบาง,บาง,บ,างบางมาตรฐานเนี่ยเขาจะให้ได้นะแรยง,งานผู้เยาว์ได้ใช่ไหมคะทําไมในฟาร์มถึงทำไม่ได้ค่ะ อ่าันที่มันมีความเสี่ยงเสียงไงคะอ่าค่ะอ่าออริเตอร์ค่ะ,ะ,ค,ะคือแน่นอนค่ะถูกถต้องเพราะว่าประ,ประเภทธุรกิจแบบฟาร์มพอเลี้ยงกุ้งอถ้าสังเกตเนาะคนงานที่อยู่ในฟาร์มต่างคนต่างอยู่คนละมุมฟาร์มใช่ไหมคะแล้ว,ลวหนึ่งคืองานหนักแน่นอนสองคือว่าวการจัดการวุฒิภาวะในการแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉินเนี่ยผู้เยาวเด็กอาจจะไม่เท่ากับผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นทุกปีถ no. so ้าคนทําฟาร์มกุ้งค่ะจาข่าวได้ไหมคะเห็นทุกปีมีคนตายในฟาร์มกุ้งทุกวันไอ้ทุกปีขออภัยทุกปีขนาดเจ้าของเองยังตายเลยใช่ไหมคะด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการบ้างหลับประมาทบังหลับหรือโดยอุบิเหตุบางหลักโดนใบพัดตีใส่โดนไฟช็อตอย่างเงี้ยค่ะมีอุบัติเหตุที่มันสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ต้องจําเป็นต้องใช้วุฒิภาวะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมหลายคนถามว่าทําไมเอซีไม่ยอมให้คนอายุต่ำกว่าสิบแปดนี่คือเหตุผลค่ะ มันมีเหตุผลลองรับของมันอยู่ว่าเพราะว่าต่างคนต่างทํางานคนละที่อ่ะเนาะถัดไปค่ะแรงงานภาพบังคับแรงงานขัดหนี้นะบรรดาทั้งหลายแหละฟอสปอนเอ่อ compulsory label เนี่ยเป็นแรงงานภาพบังคับแรงงานขัดหนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะไล่ทีละอันแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาเจอ NC กันเจอเรื่องไหนเอ่อ NC คือจําได้ไหมไม่ปฏิบัติไม่สอดคองกข้อกาหนดนะคะ ไม่มีการเลือกปฏิบัติค่ะไม่มีเรื่องของการทำเอขาเรียกลงโทษทางวินัยที่มีการใช้ความรุนแรงทุบตีอย่างเงี้ยค่ะมีการจัดหาลักษณะการทํางานสถานที่ทํางานที่เหมาะสมนะคะที่พักที่เหมาะสมเหมาะสมยังไงเหมาะสมคือ,อ,อพื้นเขาเรียกอะไรนะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครบถ้วนมีน้ํามีไฟให้ใช้นะคะ ถ้ากรณีว่าเขาเขาพักอาศัยอยู่ในฟาร์มเนาะแล้วก็มีเรื่องของเฮลท์แอนด์เซฟตี้อันนี้เป็นฮอต s ิชูถ้าฟาร์มไหนทำ uh, ของโคตรอคอนด์กของซีฟูทัสฟอร์ใช่ไหมคะเขามีอบรมให้เหตุผลว่าเขารู้แล้วว่าเรื่องความปลอดภัยในฟาร์มเนีย่ยเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นนะคะเรื่องของ uh, ขาการเท่าเทียมกันทางเพศการจัดการกรณีมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในฟาร์มทั้งหมดนี้จะอยู่ในหัวข้อนี้คะ่ะส่วนใหญ่อันนี้เป็นอีก เช่นเดียวกันเป็นความเป็นความภาคภูมิใจมากเป็นฟาร์มแรกในในประเทศไทยที่ได้ H c นะคะเรามีการทำสเปสํารวจสัมภาษณ์คนงานโดยที่เจ้านายไม่อยู่ด้วยนะคือ,ค,อคือเราเรียกไปเราเราเชิญไปพูดคุยเพื่ออยากรู้ว่า Impact ของการคือผลกระทบของการทำมาตรฐานนะคะมันมีส่วนกับชีวิตความเป็นอยู่เขาไหมปลาโหแบบปาดีใจมากคือฟาร์มเนี้ยค่ะเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนงานได้รับการดูแลอย่างดีขึ้นพอเขาแฮปปี้พอร์เฟมซ์งานเขาดีมากไม่อยากทิ้งฟาร์มอยากจะดูแลฟาร์มให้สะอาดเอี่ยมทุกอย่างเพราะว่าเขารู้ว่านายจ้างรักเขาเขาก็จะตอบแทนด้วยการรักนายจ้างเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นคอนเซปต์ทีนี้ส่วนใหญ่ที่จะเจอกันมักจะเจอเช่นเจอแรงงานที่ต่ำกว่าอายุ18ปรับเข้ามาก่อนไม่ได้ดูบัตรประชาชนอะไรเงี้ยหรือไปเก็บบัตรไปเก็บเอกสารหลักฐานเขาไว้โดยบอกว่า เขายินยอมจะให้เก็บเอกสารตัวจริงไว้ทำได้ไหมคะถือเป็นฟอสนะใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วว่าเขายินยอมให้เก็บจริงหรือเปล่าเขาอาจจะกลัวหายจริงแหละแต่นั่นหมายความว่าเราไม่ได้จัดหาที่ที่ปลอดภัยเพียงพอให้เขารู้สึกว่าเขามั่นใจว่าเขาจะเก็บเอกสารสําคัญของเขาได้เหรอใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งที่มักจะมีคําถามกันคือชั่วโมงการทํางานฟาร์มอ่ะจะเหมือนโรงงานได้ยังไงดูแลยาสไตล์ จะมอนิเตอร์ยังไงดีทำยังไงคะบันทึกการทำงานค่ะถ้าเขาไม่ได้ทำงานในช่วงเวลานั้นถ้าบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่สแตนบายในฟาร์มมีสิทธิ์ออกไปข้างนอกเนี่ยก็แค่บันทึกการทำงานแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่าเขาไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องสแตนบายในฟาร์มอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่ป้าจะอาจจะไม่ได้ไกด์ไลน์เพราะว่ามันจะเป็นรายละเอียดปีกย่อยแล้วแต่หน้างานนะคะทีนี้อีกการหนึ่งที่จะเจอบ่อยๆเช่นประกาศรับสมัครงาน ขอตรวจการตั้งครรภขอรับเป็นชายเท่านั้นสิบแปดถึงสามสิบเท่านั้นสามสิบเอ็ดแล้วยังไงไม่ออกไหมคือคือบางคนเผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงแล้วยังไงถ้าเป็นผู้หญิงแบบปลาเนี่ยแบกกระสอบอาหารยี่ห้าโลได้ได้หวนึกออกไหมมันต่างคนต่างคือมันมันขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องประเมินตัวเองว่าเขาทํางานได้หรือเปล่านะคะเอถ้าจะมีอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของ health and safety เนอะ ถ้าบ้านเราอ่ะจะไม่ค่อยมีเรื่องของการจัดหาที่หัวัยที่สะอาดเพียงพอปาเคยเจอเคสหนึ่งที่เวียดนามค่ะขออภัยที่ต้องเมนชั่นเชื่อถึงเราพบว่าเนื่องจากว่าเนเจอร์ลักษณะเคาเจอเค้าว่า,าวัฒน,นธรรมเข้านอนแฮมเบอกก็เห็นออกไหมคะแฮมบอกคือเปล y ใช่ไหมตอนทักเที่ยงเนี่ยคะ่ะแต่บางฟาร์มเนี่ยมีแต่แฮมบอกไม่มีอะไรเลยคะ่ะมีสาราขึ้นเสา แล้วก็เป็นหลังคาเป็นเป็นเกษตรกรรายย่อยอะ่ะผูกแฮมมอกนอนไม่มีสาลาไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเวลาจะเข้าห้องน้ำก็วิ่งทุง่งอย่างเงี้ยผ่านไหมคะทำมาตรฐานไม่ได้เนาะคือคนเรามันจะนอนในเปลตลอดทั้งชีวิตไม่ได้อะคะ่ะโดยสรีระร่างกายเนาะรวมถึงการจัดหาห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอนะคะก็จะอยู่ในข้อนี้อีกข้อหนึง่งขอสุดท้ายก่อ,อนปิดข้อนี้ที่ติดการเรื่องประกันสังคมใครติดไหมคะ บางฟาร์มไม่อยากจ่ายประกันสังคมไม่ใช่ฟาร์มไม่อยากจ่ายคนงานไม่อยากจ่ายอยู่เฉยๆในจ้างใจ่ายให้อยู่แล้วนี่ไหมคะบางฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าคนงานน่ะไม่ไม่ได้อยากจ่ายประกันสังคมนะเพราะว่าเวลาเขาเจ็บป่วยอะไรในจ้างใจ่ายให้ทุกอย่างอยู่เป็นอยู่กันแบบครอบครัวแล้วทำไมอยู่จะมาจับทําประกันสังคมแล้วเขาต้องจ่ายตังค์สี่ร้อยห้าสิบไหมใช่ไหมคะอ่าทำไมเขาต้องโดนตัดเงินเดือนในข้อกำหนดเอซี AC เขาบอกว่า ในจ้างค่ะมีหน้าที่ในการจัดหาเรื่องของการรักษาพยาบาลที่รองรับในกรณีการบาดเจ็บเจ็บป่วยจากการทํางานแต่เพราะว่าประกันสังคมเนี่ยถ,ถูกกำหนดโดยรัฐบาลโด,โดยกฎหมายของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการพิจารณาเรื่องของข้อกําหนดของเอซแล้วต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานด้วยว่าข้อไหนเข้มข้นมากกว่าการต้องยึดข้อนั้น นะคะถ้า AC เอซีเข้มข้นกว่ายึดเอซีถ้ากฎหมายประเทศเข้มข้นกว่ายึดกฎหมายประเทศนะคะอันนี้คือหลักการข้อ5ค่ะสัญญาว่าจะไปเร็วๆเ,เดี๋ยวไปกินเวลาพี่แนนพี่แนนคาแน่เลยเข้อห้5ค่ะเป็นเรื่องของการเรื่องของการสุขภาพกุ้งนะคะเรื่องของการจัดการโรคนะคะออันนี้จะเป็นเรื่องของสุขภาพสัตว์ด้วยข้อนี้สําคัญอยากไฮไลไท์ว่าสิ่งที่สําคัญในข้อเนี้เขาบอกว่าดัแบบแรกเลยค่ะต้องมีการจัดการ ป้องกันเรื่องโรคระบาดอย่างเหมาะสมหนึ่งไม่ป้องกันไม่ให้เราไปแพร่ใส่เพื่อนบ้านป้องกันเพื่อนบ้านไม่ให้มาแพร่ใส่เราและป้องกันไม่ให้จํากัดพื้นที่สโคความเสียาหายภายในฟาร์มเองว่าไม่ให้บ่อน,นี้ไประบาดอีกบ่อน,นึงอันนั้นคือเรื่องของการจัดการสุขภาพกุ้งนะคะแผนในการจัดการทำทำไบโอซิเคิลิตี้นั่นแหละถ้าหลายคนคุ้นเคยเนาะเรื่องของการมอนิเตอร์อัตรารอดค่ะการควบคุมสัตว์หลบหนีนะคะจะอยู่ในข้อนี้ ออขอขออภัยไม่ใช่สัตว์หลุมนี้ขอขออภัยเรื่องสัตว์นักล่าพีเดเตอร์นะคะเรื่องพีเดเตอร์เรื่องสัตว์นักล่าที่จะเข้าจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยมีโอกาสที่จะมาสร้างความเสียหายกับโปรดักชันรวมไปถึงเอาโรคระบาดติดเข้ามาให้เราด้วยแต่จะจัดการยังไงเพื่อจะไม่ให้เกิดการตายมันก็จะอยู่ในข้อนี้ค่ะว่าเราจะมีมาตรการจัดการยังไงมันจะไปลิงก์กับไอ้ข้อที่ต้องทําการประเมินผลกระทบด้วยว่าถ้าสมมติว่า มีสัตว์อื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังอื่นๆเนี่ยเราจะจัดการยังไงที่ถ้าบังเอิญว่าสัตว์ที่เข้ามาเป็นสัตว์ที่มีสถานะใกล้สุนพันธุ์หรือว่าอยู่ในสถานะใกล้ถูกคุกคามก็ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมนะคะที่ไปาไฮไลท์เป็นสีส้มไว้และโชว์ให้เห็นในฝั่งนู้นด้วยเนี่ยเป็นประโยชน์สองอย่างหนึ่งคือ a อซร้องขอว่า กุ้งที่จะขายโดยใช้อยู่ภายใต้แบรนด์โลโก้ของเอซียค่ะจะต้องไม่มีการใช้ยาปฏิชีวะนะแต่ก่อนเนี่ยเราเราเข้าใจว่าข้อกาหนดเก่าๆเนาะเขาบอกว่าห้ามใช้เลยทําให้ฟาร์มเนะี่ยกังวลใจเพราะว่าบางฟาร์มบางพื้นที่มันมีโรคระบาดในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันไม่ใช้เลยไม่ได้แต่พอหลังจากนี้เรามีการปรับข้อกาหนดให้เคลียร์มากขึ้นว่าถ้าท่านใช้ ท่านต้องมีการไปพักพื้นที่นั้นไม่ให้มีการเอามาเลี้ยงกุ้ง a อซีอีกเพราะมันมีโอกาสปนเปื้อนในภาพผบไปทำเหมือนบ่อน,นั้นนะพอใช้ไปแล้วเนี่ยต้องมีการพักแล้วมีการทดสอบว่าถ้าลงครบถัดไปเนี่ยก่อนก่อนลงครบถัดไปเนี่ยยาต้องไม่ตกค้างอยู่ในบ่อสองคือความมุ่งเขาเรียกอะไรนะความคอมมิชเมนต์ของฟาร์มกับห้องเย็นค่ะต้องทําความเข้าใจร่วมกันว่า สินค้าถ้าเราอยากจะไม่อยากให้ประเทศไปอยู่ในนั้นนะคะเห็นธงชาติไหมคะธงชาติเหล่านั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นธงชาติที่ถูกแบนเพราะว่ามียาปฏิชุวนะตกค้างเกินกว่าค่าที่ fda ของ us fda กำหนดถูกขึ้นเป็นเป็นเป็น,ปนรีพอร์ตเลยอะว่ากุ้งที่มาจากกลุ่มประเทศเหล่านั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังถ้าเราไม่อยากให้ประเทศไทยไปอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นเราต้องทำยังไงคะสื่อสารกันถ้าฟาร์จมจำเป็นต้องใช้ซื้อสัตว์ บอกห้องเย็นว่ารถนี้ใช้ไม่ได้นะขายเป็นกุ้ง AC ซไม่ได้ขายเป็นกุ้งอื่นได้ขายให้คนอื่นไปได้แต่อย่ามาขายเป็นกุ้ง AC ซเลยเพราะว่าท้ายที่สุดอะคะ่ะนอกจากห้องเย็นจะต้องตรวจเพิ่มมาตรการในการตรวจคัดกรองแล้วซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะห้องเย็นเองก็ต้องไปลุ้นว่าถ้าไปส่งปลายทางแล้วจะไปโดนสุ่มตรวจปลายทางแล้วจะโดนแบนหรือเปล่าสร้างความเสียหายทั้งกับธุรกิจเองแล้วก็กับประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเนี้ยเระจะไฮไลท์ไว้ว่า ถ้ากรณีมีการใช้แจ้งสื่อสารกันนะคะแล้วก็มีการจัดการตามมาตรการที่เหมาะสมนะคะนอกจากนี้เรื่องของส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาขออนุญายการจัดการสารเคมีนะคะการปล่อยทิ้งสารเคมีที่เป็นอันตรายเช่นเวลาเราทิ้งน้ําหรือว่าฆ่าปลาฆ่าหอยมันมีสารบางอย่างที่ตกค้างในน้าซึ่งอาจจะเป็นเป็นไปส่งผลกระทบกับระบบนิเวศภายนอกได้เนี่ยต้องมีการจัดการที่เหมาะสมนะคะท้ายที่สุดค่ะเรื่องของการใช้โปรไบโอติก ใช้ได้ถ้าโปรไบโอติกเหล่านั้นได้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่เอาไปไปทําซ้ําหมายความว่าไปขยายแบตซ้ำอะค่ะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการคอนทามิเนตเนาะเลยสอบสิส่พจนค่ะจะไปเร็วๆข้อ6ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้งค่ะเช่นเดียวกันว่าเราจะทํำยังไงเพื่อจะออควบคุมในเรื่องของการจัดการเรื่องเรื่อง ขออภัยเรื่องโลกด้วยนะคะอันดับแรกนะคะ<ร>เขาบอกว่าถ้าใช้สมัยก่อนเนี่ยเขากำหนดอาจจะเขียนว่าไม่อนุญาตให้มีการใช้ n o n indigenous ใครคุ้นเคยบ้างไหมคะเราอาจจะไม่คุ้นเคยคำว่า non-indigenous เนาะแต่เราคุ้นเคยคำว่า alien Spe c i e s ใช่ไหมคะกุ้งขาวเป็นเอเลียนไหมคะเป็นกุ้งดำเป็นเอเลียนไหมคะกุ้งดำเป็นไหมคะ ทดสอบพี่วินิดพี่วินิดคะกุ้งดำเป็นไหมคะไม่เอาไม,ไม่ไม่ต้องตอบหนูรู้พี่รู้กุ้งดำค่ะถ้าอยู่ในระบบพัฒนาสายพันธุ์มามีการดัดแปลงมีการพัฒนาสายพันธุ์มีการปรับปรุงอยู่ในระบบปิดมาไฮจีนสูงมากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ธรรมชาติอะเหล่านั้นเนี่ยถูกถูกพิจารณาว่าเป็นเอเลี่ยนเช่นเดียวกันเพราะว่าในในตัวมันนะคะมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะไปแคร์ที่ ขอภัยพาพูดภาษาอังกฤษไปเอาไปเอาเชื้ออื่นๆแล้วไปพอมันไปถูกปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติค่ะอาจจะมีการพัฒน,นาสายพันธุ์จําได้ตอน EMS ระบาดเนาะมีกันคุยกันว่ามันมายังไงนะคะปัจจุบันมีโรคระบาโรคอุบัติใหม่แล้วใช่ไหมคะจากเดิมมีอยู่9้ารายการตอนนี้โวอาประกาศเป็น11นั่นนะคะที่มาค่ะโวอาหลายคนอาจจะไม่คุ้นนะเป็นโ i e ค่ะ อ่าเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอสุขภาพสัตว์นะอา่าขอไสุขภาพของสัตว์หลายหลายหลายชนิดหลายกลุ่มนะคะที่นี้ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่เป็นของของคสเชียนค่ะมีสิบดตัวตัวที่เกี่ยวพันกับกุ้งขาวที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเจอเนี่ยมีอยู่ประมาณน่าจะประมาณเก้าตัวเนาะแต่เก้าตัวนั้นไม่ได้แปลว่าจะเจอทุกตัวในประเทศไทยบางตัวมันก็ไม่ไม่เจอแล้วบางตัวเจอเฉพาะที่เฉพาะถิ่นเพราะฉะนั้นการตรวจโรคค่ะคัดกรองลูกกุ้งคัดกรองตาม ความเสี่ยงนะคะประเมินความเสี่ยงก่อนว่าในพื้นที่นั้นบางตัวเนี่ยทางใต้ไม่มีระบาดแต่ว่าดันไปดันไประบาดฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประเมินจากฟาร์มเราเองว่ามันมีตัวไหนที่เป็นตัวเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายได้บ้างมีการตรวจให้ครบถ้วนนะคะมีการคัดกรองก่อนก่อนที่จะเอาลูกกุ้งมาใช้ในฟาร์มนะคะการคอนโทรลเรื่องของสัตว์หลบหนีอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันหลุดรอดออกไปมันอาจจะสร้างความเสียหายกับกัระบบนิเวศกับไอ ประชากรที่เป็นเป็นประชากรในธรรมชาติอะค่ะประชากรกุ้งในธรรมชาติเงี้ยอาจจะเอาเอานำพาโรคตัวใหม่เข้าไประบาดหรือว่าอาจจะทําใหเา้เกิดความเสียหายใดใดได,ได,ได,ได้นะคะถ้าหลายท่านจําได้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยถึง,ถงสายพันธุ์ปลาชนิดหนึง่งที่เราพูดคุยกันบ่อยว่ามันสร้างความเสียหายและแพร่ระบาดเร็วนะคะนั่นคือเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจากเดิมที่บอกว่าไม่ให้ใช้ตอนนี้เรารู้แล้วว่ากุ้งขาวที่ไหนก็เลี้ยงกันเลี้ยงกันมานานแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟาร์มจะต้องทําคือหนึ่งดูว่าสายพันธุน์นั้นๆที่เราเลี้ยงเนี่ยมีการผลิตเป็นคอมเมอรเชียลหรือเปล่าเป็นธุรกิจในพื้นที่ไหมนะคะแล้วนอกจากนั้นถ้ามีการผลิตในพื้นที่แล้วแต่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมีรายงานยืนยันชัดเจนเช่นปลาที่ปลาไม่บอกชื่อนะแต่ว่าทุกคนรู้กันว่าปลาตัวนั้นเนี่ยมีการยืนยันว่าโอเคมีสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแน่ๆแพร่กระจายตัวเร็วนะคะ ก็จะเลี้ยงไม่ได้แต่ว่ากรณีกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวตอนนี้สิ่งที่ฟาร์มต้องทําคือเอาเอกสารมายืนยันจากท้งหน่วยงานประมงก็ได้หน่วยงานภาครัฐก็ได้ว่าตอนนี้ปัจจุบันมันมีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายแล้วก็มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องว่ามีผลกระทบหรือเปล่าหรือไม่มีผลกระทบนะคะถัดไปค่ะปาขนยาทางฝั่งนี้ด้วยนะปาร,รู้สึกเหมือนตัวเองบังสไลด์ตลอดเวลาเลยค่ะเอ่อถัดไปค่ะเรื่องของการคัดกรองลรกนะคะลูกกุ้งต้องมาจากระบบปิด บ้านเรามีใครไปเก็บกุ้งจากแม่น้ำมาอีกไหมคะไม่มีแล้วเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากระบบปิดนะคะเปลาไปทำโปรเจกต์ AP ที่บังกลาเทศเขายังเก็บกุ้งจากเ,าเขาเรียกว่า r i v e r PL ค่ะมีการเอากุ้งจากแม่น้ำมาใช้อยู่พอมาทำา AP เนี่ยเขาก็เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนปรับปรุงไปเรื่อยๆโดยการค่อยๆขยับมาใช้ SPF จากจากแฮชเชี่มากขึ้นเพราะว่าเวลาในกระบวนการใน,ในการไปเอาลูก,กุ้งมาจากธรรมชาติอะคะ่ะ มันมีผลกระทบด้วยแล้วก็อาจจะทำให้จํานวนประชากรในธรรมชาติมันลดลงนะคะ,อะนอกจากนี้เป็นเรื่องของถ้าเป็นลูกกุ้งนะคะอันนี้เดี๋ยวจะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจำสับสนเนาะถ้าเป็นกุ้งไม่อนุญาตให้ใช้ GMO คะ่ะใช้เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ได้แต่ตัดต่อบรรทุกกรรมไม่ได้เดี๋ยวปาจะพูดถึงเรื่องฟีดใ,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 ในตอนถัดไปนะคะแล้วก็อาการขนส่งไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นกุ้งตายลูกกุ้งมีการปิดคอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันการหลบหนี สุดท้ายค่ะพยายามทำเวลาสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบในฟาร์มกุ้งค่ะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างมีฟาร์มไหนพอจะหรือท่านไหนพอจะช่วยช่วยกันยกตัวอย่างหน่อยเราจะได้ไม่หลับสุดท้ายแล้วนะในฟาร์มกุ้งมีใช้ทรัพยากรอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องใช้ในการผลิตคะอาหาร แอบเหเลยใช่ไหมอาหารนะคะสองน้ำสามไฟฟ้าใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยมากองรวมกันอยู่ข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็จะเยอะนิดนึงนะคะอาหารค่ะในอาหารองค์ประกอบหล,กลกักๆสาฟีดค่ะองค์ประกอบหลกัลกๆของอาหารกุ้งคืออะไรคะฟิช Me ลปลาปนใช่ไหมคะเรามีปัญหาเรื่องอไกันมาพักใหญ่เนาะเรื่องของการ Over f i ์ฟิชชนะคะเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยจะยากกว่าบ้านอื่นในการทํา คขอนโทรลประชากรใน,ใน,ใน,ในธรรมชาติเพราะบ้านเราเป็นลนักษณะเป็นมันติเกียมันติซิพีสปีชีนะคะมีความหลากหลายมากเวลาจับก็จับยากถ้าจะให้เลือกสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งมันไม่ใช่อยู่กันแบบนั้นนะคะนอกจากป,ปลาป่นแล้วมีอะไรคะถั่วเหลืองใช่ไหมคะเหมือนตอนนี้ที่ยูเซ็กพยายามจะทําเรื่องของถั่วเหลืองที่เป็นซัพเซนมา,ต,มานตลอดนะคะถั่วเหลืองคะ่ะปลาล์มออยคะ่ะ ทำไมเราถึงต้องระวังเรื่องเหล่านั้นปลาปนมาจากปลามีโอกาสที่เขาจะใช้อวนลากต้อนเอาทําให้ประชากรในทะเลลดลงฟื้นคือลําบากนะคะในส่วนของที่มันเป็นตัวที่เป็น agriculture เช่นซอยปลามออยปลามออยมีปัญหาอะไรคะใครใครมีสวนปามอยู่บ้างไหมคะถ้าท่านจําได้แม้แต่ในประเทศไทยก็มีนะคะอินโดนีเซียหน,นัก เรื่องของความขัดแย้งกับชุมชนปาเคยไปซัมปิดค่ะก่อนขอนญาตินอกเรื่องนิดหนึง่งกระริมันตันที่อินโดนีเซียค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นป่าป่าดงดิบป่าป่าป่าดิบชื้นนะคะเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเป็นป่าเป็นสวนป่าหมดเลยแล้วพอลงไปในพื้นที่ค่ะก่อนที่จะเข้าเอสเตทท,ท,ที่เป็นป่ามอยเนี่ยเราพบว่าเป็นเหมือนมีอนุสรสถานที่หนึ่งเราก็สงสัยว่าไอ้มันดูใหญ่มากเลยทั้งที่มันเป็นเกาะหลังเกาะห่างไกลผู้คนเนาะทำไมมีอนุสรสถานที่สําคัญ ปรากฏว่าที่นั่นเป็นอนุสรณ์ส,สถานและเป็นหลุมฝังศพข,ของคนในชุมชนที่เป็นคนพื้นเมืองค่ะเวลาเขาให้สัมปทานเนี่ยมันมีการใช้สัมปทานพื้นที่มีความขัดแย้งระหว่างคนพื้นเมืองกับบริษัทที่ได้สัมปทานจากรัฐฆ่ากันตายไปสามพัน 3, กว่าคนค่ะในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ได้พื้นที่ในการปลูกหรือว่าอย่างบราซิลใช่ไหมคะถั่วเหลืองมีปัญหาเรื่องเอมซอนเรื่องการเผาป่า แต่ละตัวก็มีปัญหาของมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังมีการมอนิเตอร์ว่าแหล่งที่มาในการเอามาใช้ทำฟีดนะคะมาจากแหล่งไหนยั่งยืนไหมได้รับการารับรองบ้างไหมนะคะหรือว่ามีารตรวจสอบหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เมื่อกี้นี้ถ้าเป็นลูกกุ้งเราบอกว่าห้ามเป็น GMO แต่ถ้าเป็นฟีดเนี่ยมันเลี่ยงยากใช่ไหมคะเพราะบางพื้นที่เนี่ยอินกิเดียนของฟีดเนี่ยมันไม่รู้เลยว่ามันมีคอนทามิเนตมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ในข้อนี้เขาบอกว่าถ้าท่านไม่ได้เคลมว่าเป็นฟร e e GMO ท่านมีหน้าที่ดีแคลว่าในฟาร์มนะคะต้องบอกไปขอไปขอซัพพลายเออร์แล้วบอกว่าในตัวอินคิวเอชันลิสต์เนี่ยตัวไหนที่มีโอกาสปนเปื้อน GMO บ้างไหมตัวไหนที่ไม่มี GMO บ้างคือดีแคลยัยงเปิดเผยโปร่งใสแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านจะผลิตเป็นฟรี e GMO แล้วไปขายเป็นกุ้งฟรี e ีสิ่งที่ฟาร์มต้องทำคือออดิเตอร์เขาจะมาสุ่มฟีดที่อยู่ใน ที่ที่เคลมอะคะ่ะฟีดที่เคลมว่าเป็นฟรีเจโมเนี่ยไปสุ่มตรวจ PCR เพื่อจะดูว่าเป็นฟรีเจโมจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดโอเวอร์เคลมนะแต่ส่วนใหญ่บ้านเราอะไม่ค่อยมีใครเคลมเป็นฟรีเจโมนะคะก็อันนี้ก็อาจจะให้ไว้เป็นไฮไลท์เนาะอ,อนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการคำนวณค่ะการใช้ปลาป่นในสูตรอาหารเอามาใช้ในฟีดมาคอนเวิร์ตเป็นกุ้งมันคุ้มค่าไหมนะคะ มีการจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำเรื่องของการจัดการดินเลนนะคะในพื้นที่ฟาร์มการควบคุมคุณภาพน้ำนะคะมีการมอนิเตอร์อย่างสม่ําเสมอไหมตามพารามิเตอร์ที่กําหนดนะคะการใช้พลังงานไม่มีข้อกาหนดแต่อยากให้ท่านบันทึกและมอนิเตอร์ตัวเองว่าพลังงานใช้อะไรไปบ้างในในใช้แก๊สใช้น้ํามันใช้ไฟฟ้าใช้อย่างไรมีมาตรการในการลดไหมนะคะและสุดท้ายเรื่องของการจัดการ เขาเรียกอะไรนะของขยะที่เป็นพิษหรือว่าของเสียที่เป็นพิษค่ะก็ทั้งหมดนี้อยู่ใน7 p r i n c i p l e นะคะสุดท้ายค่ะเพื่อให้ท่านประเมินตัวเองว่าฉันจะทําได้ไหมนะนอกจากมันจะยากแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทําได้หรือเปล่าอันดับแรกค่ะฟาร์มที่จะทำมาตรฐานค่ะจะต้องมีความสามารถในการเซ็นสัญญาที่เป็น <S <S เขาเรียกว่าเป็นแบบสัญญาที่เป็น b n d i n g contract หมายคาะว่าสัญญาผูกพันทางทางกฎหมาย เหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีการไปเซ็นสัญญากับทางออดิเตอร์ด้วยในการทําสัญญาการตรวจนะคะจะต้องถ้ากรณีที่เป็น18เดือนเนี่ยคือกรณีกรณีสายพันธ์ที่เป็นสาย,สายพันธุ์การเลี้ยงยาวๆเช่นแซลมอนค่ะต้องเลี้ยงมาแล้วไม่ต่ํากว่า18เดือนแต่ว่าถ้าเป็นของสายพันธุ์กุ้งเนี่ยเป็น,เ,ปนเ,เขาเรียกไซเคิลสั้นเนาะก็อย่างน้อยที่สุดคะ่ะหนึ่งอบหรือว่า6เดือนนะคะเพื่อให้เรามีเรคคอร์ดนะมีเรคคอร์ดเพียงพอให้ออดิเตอร์ไปตรวจได้นะคะแล้วก็ มันก็จะเป็นข้อถัดไปเนาะว่ามีรายง,งานการเลี้ยงเนี่ยมีเพียงพอให้อเตอร์สามารถดูได้ว่าท่านมีการเก็บบันทึกหรืึเปล่านะคะตัวฟาร์มที่เราทําจะต้องอยู่ในสโคปที่เอซให้การรับรองได้อย่างที่บอกไปว่าถ้าทําปลิงทะเลเรารับรองไม่ได้นะเพราะเรายังไม่มีไม่มีมาตรฐานรองรับนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นสโคปที่อยู่ภายใต้สโคปของเอซนะคะแล้วก็หนึ่งฟาร์มสมมุติกรณีว่าบางฟาร์มมีการเลี้ยงผสม เป็นโพลิโพลิคอเจอร์นะเลี้ยงปลากับกุ้งด้วยถ้าอยากจะทะามาตรฐานทั้งสองสายพันธุ์ทําได้คะ่ะหรือจะเลือกเลือกสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งก็ได้เหมือนกันฟาร์มหนึ่งฟาร์มสามารถถือได้มากกว่าหนึ่งไบเซอร์แต่ต้องเป็นคนละสายพันธุ์กันนะคะอะไรที่จะทําให้ไม่ได้ไม่สามารถทําได้หนึ่งคือเป็นฟาร์มที่มีการรับรองอยู่แล้วอันนี้เป็นกรณีว่าบางฟาร์มค่ะติดเมเจอร์เอ็นซีคือคือติดเอ็นซีใหญ่ที่แก้ไม่ได้แล้วหนีคือไม่ตรวจแล้วฉันไปเริ่มต้นใหม่ไปสมัครใหม่เลย หวังว่าออเดอร์เจ้าใหม่จะไม่รู้เรื่องไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามีระบบอยู่แล้วเพื่อไม่ให้หนีเพราะว่าเราอยากส่งเสริมให้ท่านพัฒนาปรับปรุงไม่ใช่หนีไปทาเซอเพื่อให้ได้เซอแล้วขายของได้นะคะอยากให้เน้นเรื่องของการพัฒนาเนาะนอกจากนี้ค่ะภายในระยะเวลา12บเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการสมัครนะคะจะต้องไม่เคยถูกถอนเพิกถอนใบเซอร์มาก่อนหรือว่าจะต้องไม่มีการ f a ลอ audit อหมายความว่าไป,ไปทำาอไว้ตรวจเสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้วแก้คาไม่ได้แล้วก็ ออรดิเตอร์ก็ตัดจบเฟลออร์ดิตถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเน่ะเราแนะนําว่าท่านไปพักก่อนหนึ่งปีไปไปปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะและสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการป้องกันเรื่องของอการทําละเมดิดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นหนึ่งคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกรณีการฟอกเงินการช่อ,ชอโกงนะคะไม่ถูกกก่าวหาในเรื่องของชอง่อโกงฟอกเงินต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ไม่เคยถูก ดำเนินคดีโดยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่รับชอบเช่นตํารวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสุดท้ายค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีแรงงานทาสค้าทาสแรงงานเด็กทุกท่านน่าจะไม่มีอะไรในนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปาคิดว่าเบื้องต้นค่ะให้ตามนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอให้ท่านประเมินแล้วว่ามันพร้อมจะไปไหมยากง่ายยังไงนะคะ,ะก็ขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจนะคะ ขออภัยที่พูดเร็วเป็นบางครั้งบาง,บาง,บางช่วง